ข้าไปเรียนกลองแล้วเราสนใจเรื่องจังหวะใช่ไหมคะเราก็ศึกษาเรื่องอื่นๆต่อไปมันก็จะมีเพอร์คัชชันอีกเยอะแยะมากมายแล้วค่ะคือทั่วโลกทั่วประเทศทุกประเทศเนี่ยจะมีเพอร์คัชชันเป็นของตัวเองส่วนใหญ่แล้วจะเกิดขึ้นจากดนตรีพื้นเมืองนะคะส่วนเซตนี้เรียกเป็นเรียกว่าลาตินเพอร์คัชชันเป็นสแตนดาร์ดเซตสำหรับเพลงที่อยู่ในประเทศแถบลาตินแล้วก็ที่เราเห็นในวงลูกทุ่งด้วยนะคะเพราะว่าเราก็ได้รับอิทธิพลมาจากจังหวะในแถบนั้นด้วยซึ่งมีเขาเรียกว่าอะไรเป็นรากมาจากแอฟริกาดนตรีเหล่านี้ก็จะเผยแพร่ไปทั่วโลกทุกซีกโลกเลยค่ะทั้งบราซิลทั้งลาตินอเมริกาทั้งแม้กระทั่งนิวยอร์กไมอามี่ก็กลายเป็นดนตรีแจ๊สเป็นเข้าไปอยู่ในดนตรีแจ๊สก็เรียกว่าลาตินแจ๊สเข้าไปอยู่ในลาตินฟังอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีเข้าไปได้หมดทุกประเภทคือเป็นความรอบตัวของธรรมชาติของเครื่องเล็ก2คู่เนี่ยคู่นี้คู่เล็กเนี่ยนะคะเรียกบองโก้นะคะส่วนคู่ใหญ่นี่เรียกคองก้าก็จะมีชื่อแตกต่างกันไปอีกอันเล็กเรียกกินโตอันใหญ่เรียกคองก้านะคะส่วนสีนี่เลือกมาเองเพราะว่าน่ารักสีชมพูน่ารักนะคะถ้าสีแมนมากไม่ได้ชอบคิตตี้ไหมชอบไม่ชอบค่ะแต่ว่านี่เขาเรียกสีแชมเปญนะคะเทคนิคการตีก็แตกต่างกันไปตามธรรมชาติของเครื่องคองก้านี่ก็จะให้พูดไปถึงสโตรกนิดๆหน่อยๆไม่ค่ะหรือว่าอยากจะพูดอะไรก็พูดไปเลยฮะได้เบสิกของเขาเรียกว่าเสียงละกันของคองก้านะคะเพราะว่าคองก้านี่เป็นเครื่องที่ใช้กันบ่อยๆก็จะมีเสียงโอเพนโทนนะคะเราตีไปแล้วเราก็เบาส์มือขึ้นยกขึ้นเป็นเสียงเปิดอ้ออีกอย่างนึงก็คือเวลาในโพซิชันที่เรานั่งตีเนี่ยเราควรจะยกก้นกลองก้นของกลองนะคะไม่ใช่ก้นเรา ขึ้นมาหน่อยนึงเพื่อเสียงจะได้ออกมาจะบิดเอาไว้ข้างนอกให้หน้ากลองหันออกข้างนอกนะคะแล้วก็เอาเข่าเนี่ยหนีบเอาไว้แล้วก็เท้าซ้ายหรือเท้าขวาก็ได้ค่ะกันมันไว้หน่อยเกิดมันจะได้ไม่ตกลงไปคว่ำลงไปนะคะหนีไว้แข็งแรงนิดนึงเสียงโอเพนก็คือเสียงก้องก้องเปิดๆนี่ค่ะแล้วก็จะมีเสียงโคลสก็คือเราไม่เบาส์มือขึ้นเราปิดลงไปนะคะจะมีเสียงเบสก็คือเราเอาฝ่ามือของเราเนี่ยนาบไปกับหน้ากลองตรงบริเวณกลางๆกลองเป็นมือเป็นถ้วยๆนิดนึงนะคะเพื่อให้เกิดเสียงเขาเรียกถ้วยแบบเป็นแบบปิดๆอย่างเงี้ยค่ะเสียงมันจะได้ไม่ทะลุออกมามันจะได้เสียงเป็นแบบบุ่มบุ่มบุ่มเงี้ยนะคะแล้วก็จะมีเสียงสแลปก็คืออันนี้จะอธิบายยากนิดนึงเป็นเสียงที่มือของเราเนี่ยจะอยู่ตรงอันนี้เท่ากันอยู่ตรงเคิร์ฟของกลองแล้วก็เปิดเขาเรียกอะไรตรงช่วงนิ้วโป้งนิดหนึ่งนะคะให้มีลมออกมาได้แต่ว่ามือซ้ายเนี่ยเราแปะเอาไว้เพื่อที่จะไม่ให้เสียงหน้ากลองเนี่ยมันสะเทือนให้แปะเอาไว้แล้วก็เอามือเนี่ยตีไปหนึ่งทีมันก็จะเกาะออกเป็นเสียงที่เรียกว่าสแลปที่เรียกว่าตบอะค่ะนี่แปลว่าตบมันนะ มันก็จะเป็นเสียงแบบนี้เสียงโอเพนเสียงโคลสเสียงสแลปนะคะอันนี้คือเบสิกเลยแล้วก็ส่วนจริงๆแล้วเราอาจจะเล่นกลองใบเดียวก็ได้กินโต้ใบเดียวก็ได้หรือว่ามีกองก้าก็ได้หรือว่าจะมีทุมบ้าซึ่งเป็นตัวใหญ่กว่านั้นอีกก็ได้ทางซ้ายเราอาจจะมีซูเปอร์กินโต้ก็ได้ตัวเล็กซึ่งเป็นเสียงป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กแล้วก็มันจะไล่เสียงจากเล็กไปหาใหญ่เป็นตุ้ง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 อะไรประมาณนี้ค่ะจะเข้าใจไหมคะก็เอาอธิบายง่ายๆอะไรเงี้ยค่ะเครื่องดนตรีเพอร์คัชชั่นของดนตรีแนวลาตินมิวสิกก็เป็นที่นิยมมากนะฮะแพร่หลายโดยเฉพาะของเรานี่ก็รับมาอย่างเต็มๆในวงดนตรีลูกทุ่งนี่ก็ขาดไม่ได้เพอร์คัชชั่นต้องมาแต่เราก็มาดัดแปลงของเราเป็นสไตล์สามช่าของเราซึ่งจริงก็คือเอามาจากดนตรีในแนวลาตินของความจริงดั้งเดิมทีมเป็นพวกของคาริเบียนมิวสิกนะฮะ
พวกชัดๆช่าคองก้าอะไรนะแถวคิวบาที่นั่นก็จะเป็นต้นแบบของของเราเองนะฮะเล่าให้ฟังนิดนึงก็ได้แต่ก่อนนี้เราไม่มีนะเพอร์คัชชั่นของเราเองก็คืออยู่ในวงปี่พาดนะก็คือกองทัดกองแขกตะโพนกองสองหน้านะถ้าเป็นแบบชาวบ้านก็จะเล่นกองสองหน้าถ้ามันเพลงสูงก็จะเล่นพวกตะโพนเป็นต้นนอกจากนั้นก็มีโทนรำนานั่นคือของเรานะฮะก็ไม่ใช่แท้ๆก็มาจากกองทัดเนี่ยของเราแท้ๆแต่ถ้ากองแขกเนี่ยก็มาได้ผลจากอินเดียนะฮะมีใครรู้ว่าวังขิมของใครของไทยใช่ปะเครื่องดนตรีขิมของเราแล้วปะเราคิดไหมใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมฮะของใครฮะขิมมันน่าจะเป็นของใครของเราเราเล่นจนกลายจะเป็นของเราไปแล้วของใครของจีนใช่ไหมฮะของจีนขิมนี่เป็นของจีนเราเอามาจนแบบเรากลืนไปเป็นเหมือนเป็นของเราแล้วไม่รู้สึกว่าเป็นจีนเท่าไหร่แล้วก็นอกจากนั้นก็พอหลังจากเรารับอิทธิพลตะวันตกเข้ามานะฮะวงที่เรา อะไรอ่ะวงสากลวงแรกของเราก็คือวงสุนทราภรณ์หรือก่อนหน้านั้นก็เรียกว่าวงของกรมโฆษณาการนะฮะครูเอื้อก็เหมือนอย่างพวกผมเงี้ยในสมัยนู้นก็จะชื่นชมวงพวกลาตินชื่อว่าซาเวียร์คูกัสนะฮะวงซาเวียร์คูกัสแล้วก็วงแจ๊สดุ๊กอาร์ลิงตันอะไรพวกนี้เริ่มดนตรีตะวันตกเข้ามาเพราะนั้นก็เลยรับเข้ามาเต็มๆนะฮะเพราะนั้นในเพลงของสุนทราภรณ์ก็จะมีเพลงที่ใช้เพอร์คัชชั่นเยอะแยะตั้งแต่ตอนนั้นนะฮะแล้วก็มาประกอบกับดนตรีในแนวที่เต้นรำนะดนตรีประเภทพวกนี้นี่จะประกอบการเต้นรำการลีลาดจะมีจังหวะเต้นรำประกอบมาด้วยซึ่งสมัยก่อนนี่ก็จะเป็นจังหวะที่เรียกว่าจังหวะบอลรูมนะถึงเวลาเล่นมีงานเดี๋ยวนี้เขาไม่ไปผับไปบาร์ก็จะไปที่แบบเป็นโรงใหญ่ๆบอลรูมแล้วก็มีวงบิ๊กแบนด์เล่นแล้วก็มีออกไปเต้นระบำกันนะฮะจะนิยมเพราะฉะนั้นก็ต้องมีจังหวะหลากหลายชาชาชาโกราชาอันนี้ก็เครื่องดนตรีชนิดนี้ก็เป็นยาดำสำคัญนะฮะหลังจากนั้นมาเนี่ยก็ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะในดนตรีแนวฟิวชั่นแจ๊สนะฮะแล้วก็ลาตินร็อกอะไรเงี้ยอย่างเช่นซันทาน่าก็จะใช้เพอร์คัชชั่นเยอะแยะเป็นเครื่องดนตรีที่ผมว่าไม่ยากไหมฮะไม่น่าจะยากนะฮะ